ิจการพลเรือนบริการเฉพาะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้ได้โปรดลงมาพร้อมหมดแล้วทุกท่านตอนนี้พร้อมเดือดงานที่ตำรวจบอกเพราะว่าที่มาช้านี่ก็รอว่าจะแต่งแบบว่าควรจะต้องใช้รถที่บ้านอะไรต้องมาตามหน่วยต่างๆของเราขณะนี้ก็จัดตั้งเป็นหน่วยบรรเทาสาภัยนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในส่วนของอำเภอที่เหลือนะจากพื้นที่ชายแดนตอนไหนทั้งหมดก็จะมอบหมายให้ทางหน่วยบรรเทาสาภัยกองกำลังจันทบุรีตราดนะครับเป็นหน่วยที่รับผิดชอบนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งไปที่องค์การปกครองท้องถิ่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะทางอบต.ต่างๆนะครับแล้วทางศูนย์ก็จะได้รับการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนนะครับเพื่อกระจายลงไปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น